เราคุยกันเรื่องเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยว Business World วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์บ้างแต่เป็นเบียร์แบบรักโลกนะคะรายละเอียดเป็นไงไปติดตามค่ะมาดูวิวัฒนาการของโรงเบียร์ในเยอรมันกันหน่อยนะครับเขาสามารถคิดค้นในการผลิตเบียร์ที่เป็นชนิดผงเอามาสามารถผสมน้ำแล้วก็สามารถดื่มได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเลยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือช่วยรักษาโลกร้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าลดการขนส่งเพราะว่าถ้าไปเป็นของเหลวการขนส่งมันก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับโรงงานผลิตเบียร์ที่ชื่อ Klosterบราเออร์ไรนอยเซเลอร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมิวนิกของเยอรมนีเนี่ยเขาเริ่มคิดค้นตัวเบียร์ชนิดผงซึ่งมันก็จะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 3-5 และก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับโลกได้ประมาณร้อยละ 0.05 นะครับความพิเศษของเบียร์ผงที่ว่านี้ก็คือว่าชงละลายน้ำอุณหภูมิปกติเลยนะครับ1ต่อ1ใส่ผงเบียร์ 2-3 ซ้อนชาแล้วคนให้เข้ากันใช้เวลาไม่กี่นาทีจะได้เครื่องดื่มที่เป็นเบียร์รสชาติเหมือนเบียร์ตามปกติเลยแล้วเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับในอนาคตเขาจะมีการพัฒนาเบียร์ผงรูปแบบนี้ให้มีความหลากหลายของรูปแบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คงจะขยายไปสู่การผลิตเป็นเบียร์ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มเบียร์ในอนาคตต่อไปด้วยนี่ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่นะครับคิดค้นได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกใช้เวลาในการวิจัยพัฒนา2ปีกว่าๆน่าจะออกสู่ตลาดได้ประมาณสิ้นปีนี้ใจเย็นๆสำหรับคอเบียร์นะครับรอสิ้นปีนี้เขาเล็งว่าเขาจะส่งเบียร์ผงชนิดใหม่นี้มายังตลาดเอเชียและแอฟริกาเหตุผลก็เพราะว่า2ตลาดนี้ต้นทุนการขนส่งเยอะครับแล้วลูกค้าก็ไม่ได้จู้จี้จุกจิกเท่ากับลูกค้าในเยอรมนีซึ่งเป็นต้นทางของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเบียร์ชนิดผงเป็นนวัตกรรมแน่นอนครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบรรดาค่ายเบียร์ต่างๆเขาพัฒนาสูตรเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ใช้กระบวนการต่างๆอันนี้เป็นไปตามเทรนด์ของการรักสุขภาพแต่ว่าพอไม่มีแอลกอฮอล์ได้แบบนี้มันจะยิ่งเป็นกระแสรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเบียร์รักสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจครับเขาว่ากันว่ามีเบียร์ที่บริษัทสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ที่ชื่อครัสเริ่มทำการแปรรูปขนมปังเหลือทิ้งให้กลายเป็นเบียร์ได้ตั้งแต่ปี62แล้วนะครับเขาสามารถที่จะผลิตเบียร์เกือบร้อยรูปแบบจากขนมปังประเภทต่างๆมีการสกัดเอาน้ำตาลออกจากขนมปังก่อนแล้วก็ข้าวใช้ข้าวนะครับเพื่อสกัดออกมาจากธัญพืชอย่างเช่นขนมปังรายเข้ากันได้ดีกับเบียร์ดำหรือว่าขนมปังซาวโดเข้ากันได้ดีกับเบียร์อีกประเภทหนึ่งอินเดียเพลอาลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับขนมปังต้องมีขนาดที่เหมาะสมด้วยจะได้สามารถสกัดน้ำตาลให้ได้มากที่สุดและต้องมีการจัดส่งได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ผลิตเป็นเบียร์ได้แบบที่รสชาติไม่แตกต่างจากเบียร์ปกติทั่วไปนะครับซึ่งวิธีการหลักๆแล้วเขาต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะคิดถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมวิธีการจัดการกับเศษอาหารและของเหลือเชื่อว่าโมเดลนี้มันจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตธุรกิจอาหารก็ควรจะต้องมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นลดการแข่งขันกันให้น้อยลงไปกว่าเดิมด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเทรนด์ของการรักโลกรักสุขภาพยังคงมาแรงเสมอนะครับแล้วธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีกระแสที่เติบโตได้อีกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่สนใจหรือว่ามองหาโอกาสที่จะทำธุรกิจที่เกาะไปกับกระแสรักสุขภาพรักโลกยังมีโอกาสอยู่อีกเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าจะผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของโลกมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้คือ Business World ครับเหมือนว่าผู้ประกอบการเครื่องดื่มตอนนี้นะอาจจะต้องปรับกลยุทธ์กันเยอะหน่อยนะคะไม่ใช่แค่ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มลงแต่อาจจะต้องดูเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยว่าดูแลสิ่งแวดล้อมพอไหมด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ